สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะปูมาทำการเพาะนะคะการปลูกนะคะชิ้นส่วนของบอนสีที่เราผ่าไว้นะคะเมื่อวานนะคะคลิปที่แล้วนะคะทิปคลิปเมื่อวานนะคะอันนี้ปูแช่ไว้นะคะแช่ไว้ทั้งคืนเลยนะคะทุกคนก็เสร็จแล้วนะคะเราก็เอามาล้างนะคะหลายๆท่านจะแช่ไว้3ชั่วโมงก็ได้นะคะแล้วก็มาล้างอีกนะคะล้างยางออกให้หมดนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้ปูจะพาไปปลูกนะคะไม่มีแล้วนะคะไม่มียางแล้วนะคะแช่ไว้ทั้งคืนนี่ไม่เป็นอะไรเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งยางนะคะที่ติดกับชิ้นส่วนของเขานะคะก็หลุดออกหมดเลยนะคะทุกคนอันนี้เราก็มาล้างเคลียร์อีกนิดนึงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปปลูกกันเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรือนนะคะทุกคนเป็นโรงเรือนใหญ่นะคะโรงเรือนใหญ่สำหรับปูนะอาจจะเล็กๆนะคะสำหรับเมืองไทยนะคะแต่ที่นี่ก็ที่ออสเตรเลียก็ค่อนข้างใหญ่นะคะตรงนี้นะคะอันนี้เป็นเมล็ดที่เพาะไว้ทั้งหมดเลยนะคะบางอันนี้เพาะไว้เมื่อเช้านะคะก็ตรงนี้ก็เพาะไว้ประมาณ2อาทิตย์แล้วนะคะเริ่มงอกแล้วนะคะทุกคนตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นแม่พันธุ์นะคะแล้วก็จะเป็นส่วนที่เราจะเพาะเมล็ดกับต้นนะคะต้นอ่อนนะคะนี่อันนี้ดินที่ปูเตรียมไว้นะคะก็จะเป็นด้านล่างก็จะเป็นดินผสมนะคะเปลือกไม้แล้วก็เปลือกถั่วดินแล้วก็พวกเศษอาหารนะคะที่กินเหลือนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็จะเป็นพวกดินที่ใช้สำหรับปลูกหรือเพาะเมล็ดนั่นเองนะคะปูจะเอามาปลูกชิ้นส่วนของบอนสีนะคะนี่ที่เราผ่าไว้เมื่อคืนนะคะที่ทำคลิปไว้ให้ดูนะคะการทำก็เรียงเลยนะคะเรียงไปเลยนะคะเอาให้ห่างๆกันนิดนึงนะคะเผื่อเขามีรากนะคะวางไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวไปเอาเขาเรียกว่าเป็นเศษเปลือกอ้อยนะคะเศษเปลือกอ้อยมาคลุมนะคะเดี๋ยวไปเอามาคลุมค่ะนี่ก็เป็นเศษอ้อยนะคะเศษเอทที่อ้อยแห้งนะคะชูการ์เคนนะคะก็รวยเลยนะคะรวยกบนะคะกบหน้าเพื่ออะไรเพื่อรักษาความชื้นให้เขานะคะบางต้นที่บางชิ้นส่วนที่มีหน่อขึ้นนะคะมีเขี้ยวขึ้นนะคะที่แทงออกมานะคะก็เดี๋ยวอีกสัก2อาทิตย์เขาก็เกือบจะงอกนะคะถ้าไม่ผ่าหัวก็ไม่พอนะคะไม่พอจำหน่ายนะคะตอนแรกปูก็กะว่าจะไม่ผ่าแล้วแหละแต่ว่ามันไม่พอขายนี่โอเคค่ะแค่นี้เองนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ปูด้วยนะคะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ